ได้ยินเสียงอาจารย์ไหมครับได้ยินค่ะโอเคที่ผ่านมาเป็นการอินโทรเข้ามาสู่ทฤษฎีโครงสร้างเงินทุนนะครับตอนนี้เราได้ทราบทฤษฎีเบื้องต้นแล้วคราวนี้เราจะมีการดัดแปลงทฤษฎีไปใช้เราเรียกว่า trade off theory นะครับปกติอาจารย์จะออกข้อสอบเรื่องนี้ trade off theory ในการคำนวณ นะครับส่วนสัญญาณ signaling นะครับอาจารย์พูดต่อยนิดนึง signaling พูดไปเลยทีเดียวเนาะsignaling นั้นเป็นการส่งสัญญาณส่งสัญญาณเรื่องอะไรบ้างมองภาพ1ถ้าฝ่ายบริหารรู้ว่าตอนนี้ราคาหุ้นของเราหุ้นสามัญเนี่ยนะครับราคามัน under value price ช้าๆนะราคาหุ้นสามัญของบริษัทเนี่ย under value price แสดงว่าราคาตลาดตอนนี้มันต่ำกว่ามูลค่า under value price คือราคามัน under value ราคามันต่ำกว่ามูลค่าแสดงว่าเช่นตอนนี้มูลค่าหุ้นของเรานะ50บาทแต่ตอนนี้ราคาตลาดซื้อขายจริงแค่40บาทราคามันต่ำกว่ามูลค่าราคามันถูกถามว่าผู้บริหารจะระดมเงินทุนโดยการออกหุ้นสามัญเอาหุ้นสามัญไปขายไหมครับขายไหมไม่ค่ะไม่ถูกไหมเขาก็ต้องเลือกทางเลือกที่การออกหุ้นกู้หรือกู้แบงค์ถูกไหมเพราะการออกหุ้นสามัญมีเขามีความรู้สึกว่าเหมือนเขาเสียของอ่ะของเขาของดีแต่ได้ขายได้เงินน้อยเขาก็ไม่ทำถูกไหมครับเขาก็เลยตัดสินใจมาออกหุ้นกู้หรือกู้แบงก์เพราะงั้นเมื่อไรก็ตามที่บริษัทระดมทุนในการออกหุ้นกู้หรือกู้แบงก์แล้วนักลงทุนก็จะวิเคราะห์ทันทีว่าอ้าวที่เขาออกหุ้นกู้หรือกู้แบงก์เนี่ยเป็นการส่งยาให้กับนักลงทุนแล้วจะแสดงว่าตอนนี้ราคาหุ้นเป็นไงราคาตลาดเป็นไงก็ถึงเลือกทางเลือกออกหุ้นกู้แสดงว่าตอนนี้ราคาตลาดเป็นยังไงราคาหุ้นเป็นไงตอนนี้ต่ำค่ะราคาต่ำแล้วนักทุนก็รู้แล้วโอ้เขาส่งสัญญาณแล้วนะก็ถึงเรื่องทางเรื่องนี้แสดงว่าตอนนี้ราคาหุ้นมันถูกราคาในตลาดเนี่ยมันต่ำกับมูลค่านักทุนก็จะเข้ามาแย่งกันซื้อหุ้นถูกไหมมาแย่งกันซื้อหุ้นเพราะของดีราคาถูกไงก็ส่งผลให้ราคาหุ้นเป็นไงขยับขึ้นไหมขยับขึ้นไหมคนไม่แย่งกันซื้อราคาหุ้นจะขยับขึ้นไหมสูงขึ้นค่ะสูงขึ้นเห็นไหมครับถือเป็นการส่งสัญญาณที่ดีนักทุนก็แฮปปี้เลยพอส่งสัญญาณปุ๊บนักทุนแค่แย่งกันซื้อพอซื้อปุ๊บดีมานด์มากขึ้นซัพพลายมีจำกัดราคาหุ้นเป็นไงเลยดีดตัวสูงขึ้นเลยปรับตามราคามูลค่าที่แท้จริงเลยเห็นไหมครับเกิดสัญญาณที่ดีนะในทางกลับกันถ้าเขามองภาพว่าตอนนี้ราคาตลาดมันโอเวอร์แวลูไพรส์ราคาตลาดมันสูงกว่ามูลค่าราคาตลาดมันแพงนะครับตลาดมันแพงสูงมูลค่าเขาก็ตัดสินใจในการลงทุนโดยวิธีใดครับทางเลือกไหนออกหุ้นออกสามัญใช่เขาเป็นการส่งสัญญาณว่าเอ้ยตอนนี้ถ้าเขาออกหุ้นสามัญนะก็ส่งสัญญาณนักทุนว่าแสดงว่าตอนนี้ราคาหุ้นตลาดเนี่ยราคาแพงแล้วนักทุนที่อยากจะลงทุนก็บอกไม่ลงละของแพงไม่ซื้อดีกว่ารอก่อนให้ราคาถูกก่อนส่วนคนที่มีอยู่ก็บอกเอ้ยแสดงว่าตอนนี้ราคาแพงแล้วราคามันโอเวอร์แล้วก็รีบขายซะก่อนเดี๋ยวราคาจะลดลงเห็นไหมพอทุกคนเทขายมาไม่มีคนซื้อเห็นไหมเกิดอะไรขึ้นคนซื้อดีมานด์ความต้องการซื้อแต่ซัพพลายเป็นยังไงละเพิ่มมากขึ้นก็ทำให้ราคาหุ้นเป็นไงกลับมาลดลงนะครับอันนี้ก็ถือเป็นการส่งสัญญาณที่ไม่ดีอันนี้ส่งสัญญาณในแง่ของตัวราคาหุ้นมาดูการส่งสัญญาณอีกอันนึงฝ่ายบริหารเนี่ยต้องรู้ข้อมูลดีกว่านักลงทุนใช่ไหมถ้าฝ่ายบริหารคาดการณ์ว่าอนาคตของกิจการเนี่ยสดใสรายได้ดีการดำเนินธุรกิจยังไงก็ขายออกสินค้าขายดีแน่ๆอนาคตสดใสถามว่าเขาจะเลือกทางเลือกในการลงเงินทุนมาใช้ในการขยายงานโดยการออกหุ้นกู้หรือกู้แบงค์หรือออกหุ้นสามัญดีกว่ากันคาดการณ์อนาคตสดใสยอดขายเพิ่มแน่กำไรเยอะแน่คุณว่าเขาจะตัดสินใจเลือกการกู้หรือการออกหุ้นสามัญคุณว่าไงเปลี่ยนโจทย์ดีกว่างงใช่ไหมถ้าฝ่ายบริหารคาดการณ์ว่าการดำเนินงานไปข้างหน้าเนี่ยมันยังไม่แน่นอนยังมีความเสี่ยงอยู่มีความผันผวนอยู่นะครับมันยังมีความลุ้นอยู่ยังไม่แน่นอนว่าอนาคตจะดีนะเขาก็จะต้องการเงินทุนมาใช้เนี่ยคุณคิดว่าเขาจะตัดสินใจจัดหาเงินทุนมาใช้ด้วยการกู้เงินมาใช้หรือออกหุ้นสามัญดีถ้าการขยายงานอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะครับยังไม่แน่นอนว่ารายได้จะเป็นตามนี้หรือเปล่ามันยังมีความผันผวนอยู่มีความเสี่ยงอยู่
รายได้อาจจะไม่เป็นตามเป้าก็ได้ถูกไหมครับคุณคิดว่าเขาจะลงทุนในการออกการกู้เงินหรือการออกหุ้นสามัญมาใช้คุณคิดว่าไหนลองเดาดิถ้าออกหุ้นถ้าออกหุ้นกู้หรือกู้แบงค์กู้มาใช้ดีไหมกู้เงินมาใช้ดีไหมดีไหมดีค่ะกู้เงินมาใช้ดีได้เงินมาใช้แต่การกู้เงินมีภาระไหมมีค่ะมีภาระภาระผูกพันคือดอกเบี้ยต้องจ่ายใช่ไหมค่ะแต่เมื่อกี้เขาคาดการณ์ว่าอนาคตข้างหน้าที่ดำเนินงานขยายงานแล้วอนาคตจะแน่นอนหรือยังหรือยังมีความเสี่ยงอยู่ยังมีความเสี่ยงอยู่มีความเสี่ยงอยู่แล้วเข้าไปกู้ด้วยกู้มาใช้อีกมีภาระเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นเสี่ยงเพิ่มขึ้นไหมที่จะไม่มีเงินมาจ่ายเยอะขึ้นไหมเยอะอืมเขาคุณว่าเขากล้าทำไหมนะไม่อืมเขาก็ไม่เอาเพราะเขาบอกมันยังเสี่ยงอยู่เขาไม่อยากเสี่ยงเพิ่มแล้วเขาก็จัดสินใจโดยการออกหุ้นในแทนหุ้นสามัญถูกไหมเพราะถ้าดำเนินงานแล้วยอดขายไม่ตรงตามเป้ากำไรไม่ถึงไม่จ่ายปันผลได้ไหมได้เห็นไหมไม่จ่ายปันผลได้แต่ถ้าไปกู้เงินมาปุ๊บกำไรไม่ถึงเป้ายอดขายไม่ถึงดอกเบี้ยต้องจ่ายเหมือนเดิมไหมเขาก็มองภาพความเสี่ยงโอเคเนาะเพราะงั้นถ้าอนาคตคาดการณ์อนาคตยังไม่สดใสยังมีความเสี่ยงอยู่เขาก็ไม่กล้าลงทุนในการออกหุ้นสามัญขอโทษไม่กล้าลงทุนในการออกหุ้นกู้หรือกู้แบงก์มาใช้เขาก็จะเลี่ยงมาใช้การลงทุนในการออกหุ้นสามัญแต่ถ้าเขามั่นใจว่าอนาคตกิจการสดใสยอดขายดีอะไรก็ดีหมดเลยอย่างเงี้ยเขากล้าที่จะออกหุ้นกู้ไหมกู้มาใช้ไหมกล้าแล้วถูกไหมครับเพราะการออกหุ้นกู้เอาเงินคนอื่นมาใช้เนี่ยครับเหมือนจับเสือมือเปล่าเนี่ยถ้ากู้มาแล้วเนี่ยผลประโยชน์อนาคตสดใสผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าดอกเบี้ยดีไหมล่ะดีไหมดีคนที่ไม่ต้องลงเงินเองเลยเอาเงินคนอื่นมาใช้แล้วก็ทำให้ผลตอบแทนตัวเองสูงขึ้นถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นการส่งสัญญาณเอาสรุปส่งสัญญาณในแง่ที่2ถ้าอนาคตสดใสอนาคตสดใสนักลงทุนผู้บริหารก็จะระดมทุนในการเลือกทางเลือกไหนออกหุ้นกู้หรือกู้ออกหุ้นกู้หรือกู้แบงค์ถูกไหมครับเราก็รู้แล้วเอ้ยอนาคตสดใสนักทุนก็ตีความว่าเฮ้ยเขาออกหุ้นกู้อนาคตสดใสถ้าอนาคตสดใสเราก็กล้าจะลุยซื้อหุ้นนี้ต่อไปไหมซื้อไหมซื้อค่ะเราก็ซื้อเราก็เข้ามาซื้อแต่ถ้าเขาออกหุ้นสามัญออกหุ้นสามัญเราก็ตีความว่าเอ้ยเขาต้องมั่นใจไม่มั่นใจแล้วว่าอนาคตจะสดใสเขาไม่อยากเสี่ยงเขาเลยออกหุ้นสามัญเพราะถ้าผิดพลาดยังไงเขาก็ไม่ต้องจ่ายปันผลใช่เปล่าเราก็มองว่าเป็นการส่งสัญญาณที่ดีหรือไม่ดีคราวนี้สัญญาณที่ดีหรือไม่ดีไม่ดีค่ะไม่ดีเราจะกล้าซื้อไหมหุ้นนี้ไม่เราก็ชะลอการซื้อตรงกันข้ามเฮ้ยอนาคตจะไม่ค่อยดีนะเราถ้ามีเงินถ้ามีหุ้นอยู่ก็ขายไปก่อนดีกว่ามาตั้งหลักก่อนนะอันนี้ถือเป็นการส่งสัญญาณนะครับส่วน Pecking Order บอกไปแล้วเมื่อกี้ทำตามขั้นตอนมี3ขั้นตอนขั้นตอนแรกต้องใช้เงินจากแหล่งเงินทุนภายในก่อนคือกำไรสะสมก่อนใช้หมดแล้วไม่พอค่อยกู้จนก็ไม่ให้กู้แล้วเงินยังไม่พอค่อยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนโอเคนะเอาล่ะเราจะมาจบกันวันนี้เรื่องของ Trade Off Theory Trade Off Theory คือการเอาแนวคิดของ MM มาประยุกต์ใช้ในการประยุกต์ใช้ในการคำนวณนะในการคำนวณจริงโอเคมาดู Trade Off Theory เนี่ยจะเอาผสมกันเรามองภาพแห่งความเป็นจริงนะครับว่าถ้าเรากู้ไปนะครับกู้ไปเนี่ยการที่เรากู้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงมีความเสี่ยงที่ว่ากิจการนะครับมีหนี้มากเกิน โอกาสที่ได้เงินเข้ามาอาจจะไม่เพียงพอแล้วโอกาสล้มละลายเป็นไงครับเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นความเสี่ยงล้มละลายหรือมีปัญหาการเงินก็เพิ่มขึ้นงั้นถ้าก่อนหนี้มากๆถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันมีผลเสียแล้วโอกาสล้มละลายเพิ่มขึ้นอันหนี้ที่มากขึ้นก็ความเสี่ยงก็ต้องสูงขึ้นด้วยนะครับงั้นก่อนหนี้ช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะดีเพราะหนี้ช่วงแรกต่ำๆเนี่ยนะครับได้ประโยชน์ทางภาษีคุ้มเลยนะครับแต่โอกาสล้มละลายมันน้อยช่วงแรกเพราะงั้นประโยชน์ทางภาษีมันจึงชนะโอกาสล้มละลายพูดง่ายคือผลประโยชน์สูงกว่าข้อเสียงั้นการก่อนนี้ครั้งแรกจึงทำไปเถอะมันได้ผลดีมากกว่า
ะครับมันคือเซฟต้นทุนมากกว่าเลยทำให้มูลค่ากิจการเพิ่มสูงขึ้นแต่ถึงจุดหนึ่งนะครับโอกาสล้มละลายมันเพิ่มมากขึ้นนะครับความเสี่ยงตรงนี้เพิ่มมากขึ้นผลเสียเยอะขึ้นมากกว่าผลประโยชน์ทางภาษีที่เกิดขึ้นเพราะงั้นนะครับยิ่งก่อนหนี้มากๆผลเสียยิ่งมากกว่าเลยทำให้มูลค่ากิจการลดลงนะครับเราได้รูปนี้ออกมาดูนะรูปนี้ออกมาครับกิจการที่ไม่ก่อหนี้คืออันนี้คืออันนี้นะกิจการที่ไม่ก่อหนี้คือ U ของเดิมเปเปอร์ที่2กับ3บอกว่ากิจการที่ก่อหนี้จะเป็นรูปนี้รูปนี้เพราะได้ประโยชน์ทางภาษียิ่งก่อหนี้มากยิ่งดีถูกไหมครับแต่ Trade off เนี่ยเราผสมบอกว่าช่วงแรกจริงก่อหนี้ดีนะครับได้ผลประโยชน์เพิ่มขึ้นจริงแต่ถึงจุดนึงหนี้ที่มากขึ้นมันมีข้อเสียแล้วเพราะมีโอกาสล้มละลายเนี่ยโอ้โหผลเสียเยอะแยะเลยถูกไหมครับเพราะงั้นผลประโยชน์เนี่ยล้มละลายต้นทุนของการล้มละลายค่าใช้จ่ายต่างๆที่ต้องจ่ายเยอะแยะมากเลยเพราะฉะนั้นปรากฏว่าเราได้เซฟภาษีดอกเบี้ยเยอะจริงแต่เรามีต้นทุนของการล้มละลายสูงขึ้นค่าใช้จ่ายสูงขึ้นผลเสียเนี่ยเยอะขึ้นตรงเนี้ยมันก็เลยหักล้างทำให้ไอ้ผลประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้จากเส้นบนเนี้ยลดลงมาตามนี้ที่มันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเลยกลายว่ามูลค่ากิจการช่วงแรกจะเพิ่มขึ้นจริงนะครับแต่ถึงจุดหนึ่งก็จะนิ่งแล้วก็แผ่วลงมาตามรูปนี้เพราะงั้นจากรูปนี้เราเลยได้ข้อสรุปว่ามันควรไม่เป็นควรไม่ควรจะเป็นรูปนี้และไม่ควรจะเป็นรูปนี้และอันนี้คือ VU อันนี้คือ VL นะครับมันควรจะเป็นรูปนี้แทนนี่ VU ควรจะเป็นช่วงแรกได้ผลประโยชน์จริงแต่ช่วงนึงเริ่มลดลงแล้วก็แผ่วลงนะครับงั้นได้ข้อสรุปเลยครับสรุปนะกิจการควรจะก่อนหนี้ไหมครับควรไหมควรค่ะควรแต่ก่อนหนี้มาก 100% ดีไหมไม่ดีมันบอกว่าจะต้องมีอยู่จุดหนึ่งที่ช่วงแรกในการก่อนหนี้มีประโยชน์ของการก่อนหนี้เนี่ยช่วยได้เยอะประโยชน์ทางภาษีช่วยได้เยอะแต่ถึงจุดหนึ่งปุ๊บเนี่ยผลประโยชน์ทางภาษีจะเริ่มแผ่วลงแล้วเพราะว่าโดนเรื่องของโอกาสล้มละลายนะครับผลเสียของการก่อนหนี้ที่มากต้นทุนก็สูงขึ้นดอกเบี้ยก็สูงขึ้นผลประโยชน์ที่ได้รับทางภาษีมันเริ่มแผ่วลงนะครับและถึงจุดหนึ่งนั้นนะครับผลประโยชน์ทางภาษีมันน้อยกว่าผลเสียที่เกิดขึ้นเลยทำให้มูลค่ากิจการเราลดลงและยิ่งก่อนหนี้มากขึ้นอย่างนี้ไม่ควรทำแล้วเพราะยิ่งก่อนหนี้มากมูลค่ากิจการยิ่งลดลงไม่ควรมันจึงมีจุดหนึ่งจุดสูงสุดตรงนี้เราเรียกว่าจุดที่เหมาะสมที่สุดโอเคนะครับจุดที่เหมาะสมที่สุดคือจุดนี้งั้นหน้าที่ของเราเนี่ยเราต้องหาจุดนี้ว่าจุดนี้คือจุดนี้นะครับที่เหมาะสมเนี่ยมันมีโครงสร้างเงินทุนเท่าไหร่นะครับงั้นเป้าหมายเราคือเราหาจุดที่ maximize value of firm นะครับอันนี้ในเรื่องของการหามูลค่าสูงสุดเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับการแก้โจทย์คณิตศาสตร์เป็นสมการบอกจุดที่มูลค่ากิจการสูงสุดคือจุดไหนสัดส่วนเท่าไหร่คำนวณได้ไม่ได้วิธีนี้ไม่มีวิธีนี้ต้องมีการเหมือนกับทดลองเดาเอาลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆจนหาจุดที่เหมาะสมที่สุดนะครับไม่สามารถที่จะแทนค่าสมการหาคำตอบได้เราใช้วิธีลองผิดลองถูกไปหาจุดที่เหมาะสมที่สุดนะครับในคำตอบในจุดที่เหมาะสมที่สุดในคำตอบในทางปฏิบัติจะไม่ใช่แค่จุดเดียวเราจะใช้เป็นช่วงเป็นเลนจ์นะครับคำตอบจะได้บอกโอเคอันที่เหมาะสมที่สุดนั้นโครงสร้างเงินทุนเราควรจะอยู่ระหว่าง 20-40% นี่การก่อนหนี้นะครับเราจะไม่หาจุดเดียวเพราะว่าจุดปัญหาไม่ได้เนื่องจากเราคาดการเราเดาลองผิดลองถูกไปงั้นคำตอบที่นิยมใช้ปกติก็จะเป็นช่วงนะครับอยู่ในเลนส์นี้แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับเราจะไม่บอกว่าจุดนี้เลยนะครับต้องก่อนหนี้ 23% ถึงจะดีที่สุดไม่เอานะครับเราจะบอกว่าอยู่ในช่วงเลนส์ไหนนะได้แนวคิดตรงนี้มางั้นโดยหลักการวิธีการปฏิบัติในการหาตรงนี้ก็คือเราต้องลองผิดลองถูกหาจุดที่เหมาะสมที่สุดของเราเอาละครับเรามาเริ่มต้นทำกันว่าในทางปฏิบัติคำนวณอย่างไรซึ่งนี่อาจารย์สอนไปแล้วนะครับ Picking Order พูดไปแล้วนะผลของผู้บริหารอันนี้ก็บอกไปแล้วนะครับพฤติกรรมผู้บริหารจะดีขึ้นแต่ก็อาจจะมีข้อเสียตรงที่ว่าไม่กล้าลงทุนนะครับ Under Investment ลงทุนน้อยเกินไปนะเอาล่ะเราจะมาดูเรื่องของการคำนวณกันปิดท้ายของวันนี้นะครับปกติอันนี้จะออกข้อสอบแต่เดี๋ยวเทอมนี้ดูอีกทีนึงนะอ่ะมาดูครับมาเริ่มต้นทำพร้อมกันเราจะหาโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมที่สุดอาศัยแนวคิดของ MM แล้วก็ประยุกต์ใช้เรื่องของ Trade off นะครับเอาแนวคิดมาใช้นี้ในการหาและทางปฏิบัติว่าทำยังไงณปัจจุบันเนี้ยกิจการมีเบต้ามีความเสี่ยงเบต้าเท่ากับ1
เบต้าเท่ากับ1แสดงว่าตอนนี้กิจการความเสี่ยงมากหรือน้อยครับมากหรือน้อยกิจการนี้มีเบต้าของหุ้นสามัญเท่ากับ1ความเสี่ยงก้อนนี้เป็นความเสี่ยงเท่ากับใครเลยตลาดค่ะตลาดก็ถือว่าไม่เสี่ยงมากนะครับถือว่า average ของตลาดนะครับ risk free rate เท่ากับ 6% market risk premium เท่ากับ 6% รู้ทันทีเลยคาดการว่าตลาดจะได้ผลตอบแทนกี่เปอร์เซ็นต์รู้ทันทีเลยตลาดคาดการว่าตลาดให้ผลตอบแทนกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนของตลาดกี่เปอร์เซ็นต์ตลาดมีความเสี่ยงไหมตลาดมีความเสี่ยงไหมมีเปล่าไม่มีค่ะตลาดนะถ้าไม่มีเบต้าต้องเป็น0เบต้าต้องเป็น0ตลาดเบต้าเท่ากับเท่าไหร่ตลาดมีเบต้าเท่าไหร่ตลาดอ่ะ1ค่ะ1ตลาดคือ1เสมอแต่ข้อนี้เบต้าของหุ้นเราก็เท่ากับ1ด้วยแสดงว่าความเสี่ยงของเราเท่ากับความเสี่ยงของตลาดใช่ไหมใช่นี่เบต้าของตลาดนะครับเบต้าของตลาดเท่ากับ1ตลาดต้องมีความเสี่ยงตลาดมีความเสี่ยงตลาดต้องการผลตอบแทนชดเชยความเสี่ยงไหมต้องการผลตอบแทนเข้ามาชดเชยความเสี่ยงไหมmarket risk premium แปลว่าส่วนชดเชยความเสี่ยงของตลาดแสดงว่าตลาดมีความเสี่ยงตลาดต้องการผลตอบแทนเพิ่มเติมมาชดเชยที่เสี่ยงอีกกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ที่ต้องการชดเชยกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะเนี่ย6ค่ะเออได้แน่ๆไม่เสี่ยงเลยได้แน่ๆได้เท่าไหร่ได้แน่ๆ6ค่ะ6แต่เนื่องจากเสี่ยงและต้องการชดเชยเพิ่มขึ้นอีก6ได้แน่ๆ6และมันเสี่ยงและต้องการชดเชยเพิ่มขึ้นอีก6ตลาดต้องการกี่เปอร์เซ็นต์12ต้องการ12เปอร์เซ็นต์นะข้อนี้รู้เลยต้องใช้แคป M เราต้องใช้แคป M เราคำนวณหาแคป M อ้าวเผอิญหุ้นเรา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 แคป M risk free rate คือ6ถูกไหมครับตลาดต้องการชดเชยเท่ากับ6แล้วคูณกับเบต้าเผอิญเบต้าเราคือเท่าไหร่ด้วยเบต้าเราคือเท่าไหร่ด้วยหุ้นเรา1ค่ะเออคือ1ด้วยเพราะฉะนั้นเราเลยต้องการผลตอบแทนเท่ากับตลาดไหมเท่าเออเท่ากับตลาดเลยคือ 12% นี่คือกรณีที่เราก่อนี้หรือไม่ก่อนี้ก่อนี้หรือไม่ก่อนี้เราต้องการผลตอบแทน 12% เนี่ยเราก่อนี้ไหมมีนี้เปล่ามีนี้เปล่าไม่มีนี่นั่นแสดงว่ากิจการเจ้าของร้อยออกเงิน 100% เลยถ้าเรียกเต็มยศเลยนะอาจารย์จะเขียนตัวนี้ว่า R ของหุ้นสามัญเติมไปเลย SUU แสดงว่าก่อนนี้หรือไม่ก่อนนี้ U คือก่อนนี้หรือไม่ก่อนนี้ Leverage ไม่ก่อนนี้ 12% เรามองภาพความเป็นจริงถ้ากิจการมีการก่อนนี้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น RS เป็น RSL เลยเนาะRSL จะเท่าเดิมไหม 12% ไหมหรือเพิ่มมากขึ้นเราเรียนกันมาแล้วแนวคิดถ้าเรามีการก่อหนี้มากขึ้นนะครับกระแสเงินสดของกิจการที่ได้มาต้องจ่ายให้กับใครไปก่อนเจ้าหนี้เจ้าหนี้เหลือเท่าไหร่จึงจะให้กับหุ้นสามัญงั้นถ้าเราเป็นหุ้นสามัญเรามองภาพว่ายิ่งก่อหนี้มากขึ้นมากขึ้นโอกาสที่เงินจะเหลือให้กับเรายิ่งเป็นไงล่ะน้อยลงเออน้อยลงก็ถือว่าดังนั้นการลงทุนของเราถือว่ามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นไหมเสี่ยงขึ้นเออเสี่ยงเพิ่มขึ้นเราก็ต้องการผลตอบแทนเท่ากับ12เหมือนเดิมไหมล่ะคราวนี้ไม่ไม่แล้วต้องการเป็นไงมากเออมากขึ้นถูกป่ะล่ะถูกไหมเราต้องการมากขึ้นใช่ไหมตามทันไหมเนี่ยเพราะงั้น RSL ของเราเนี่ยเราก็ต้องการที่มากขึ้นเพราะเราถือว่ามันมีความเสี่ยงแล้วนี่นะยิ่งกู้มาเพื่อใช้ไอ้การกู้ก็ทำให้มีความเสี่ยงมีภาระที่ต้องจ่ายไปก่อนคือดอกเบี้ยแล้วก็เงินต้นเหลือเท่าไหร่เงินจริงจะเป็นของหุ้นสามัญ
งั้นโอกาสที่เงินจะเหลือน้อยลงก็มีมากขึ้นความเสี่ยงก็มากขึ้นนะเมื่อเราลงทุนในกิจการนี้กลายเป็นว่าจากเดิมที่ไม่เสี่ยงเลย RSU ตอนนี้เสี่ยงแล้วเราก็ต้องการตอบแทนยังไงด้วยสูงขึ้นจากเดิมก็คือมากกว่า 12% ตรงนี้เก็ทไหมตรงนี้คอนเซ็ปต์นี้โอเคไหมนะอ้าวล่ะเราจะมาคำนวณกันต่อนะคราวนี้ปัจจุบันไม่มีการก่อหนี้เลยเจ้าของ 100% ไม่งั้นเมื่อเจ้าของ 100% WSCC ก็คือ 100% ของเจ้าของก็คือ RS RS อะไร RSU ไม่ก่อหนี้มามองภาพต่อนะครับณตอนนี้เราคาดการว่าเราจะสามารถดำเนินงานแล้วมูลค่ากิจการจากการดำเนินงานเราจะมี free cash flow เท่ากับ30ล้าน free cash flow เท่ากับ30ล้านนะครับสมมุติว่าเราคาดการณ์ว่า growth เป็น0กิจการไม่มี growth growth เป็น0นะครับ growth เป็น0งั้น growth เป็น0ปีที่ผ่านมา free cash flow ก็เท่ากับ30ปีหน้า free cash flow ก็เท่ากับเท่าไหร่ด้วย30ด้วยปีต่อไปล่ะก็30ด้วย free cash flow เท่ากันถูกมั้ยไม่มี growthนะครับไม่มีโกรทนะครับสูตรทั่วไปของเรา V ของโอเปอเรชันนะจากการดำเนินงานนะครับจะเท่ากับ free cash flow 1ก็มาจาก free cash flow 0คูณด้วย1บวกโกรทถูกไหมแล้วก็หารด้วย WACC ลบโกรทแต่เนื่องจากข้อนี้ assumption คือไม่มีโกรทโกรทเป็น0เมื่อโกรทเป็น0ข้อมูลจะเหลือแค่ free cash flow 0หารด้วยอะไรหารด้วย WACC นะครับบน assumption ว่าไม่มีโกรทเราก็ได้แล้วว่า free cash flow ของเราเท่ากับ30ล้านนะครับหารด้วย WACC เนื่องจากตอนนี้ไม่มีการก่อหนี้นะ WACC ของเราก็คือตัว RS นั่นเอง RS ตัวนี้เป็น RS ที่ไม่มีการก่อหนี้ก็เป็น RSU นะครับเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์เท่ากับ 12% 0.12 มาจากไหนแล้วก็มาจากหนี้ไงล่ะนี่ไงมาจาก 12% นี่ไงนี่ไงที่คำนวณได้โอเคนะได้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นมูลค่ากิจการตั้งต้นจึงเท่ากับ250ล้าน250ล้านได้แล้วเป็นมูลค่าของกิจการมูลค่ากิจการนะครับเฉพาะส่วนของการดำเนินงานเฉพาะการดำเนินงานใช่ไหมนี่กิจการของเรานั้นน่ะมันอาจจะมีการลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงานด้วยก็คือสินทรัพย์ระยะสั้นอีกทีนะมูลค่าเมื่อกี้ที่คำนวณได้เนี่ยเราเรียกมูลค่าจากการดำเนินงานเราต้องรวมมูลค่าของสินทรัพย์อื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงานนะครับไม่เกี่ยวกับการดำเนินงานก็คือสินทรัพย์ระยะสั้นเนี่ยแหละนะครับเราก็เอาตรงช็อตเทอมตัวนี้มาบวกนะครับช็อตเทอมอินเวสเมนต์มาบวก2ก้อนนี้บวกกันก็จะกลายเป็นมูลค่าของกิจการทั้งหมด value of firm นะครับหรือ value of corporate ของกิจการโอเคนะแต่ในข้อนี้เราบอกว่าไม่มีการลงทุนในตราสารระยะสั้นงั้นตรงนี้ไม่มีเป็น0มูลค่ากิจการ value of corporate จึงเท่ากับมูลค่าจากการดำเนินงานด้วยข้อนี้ตอบเลยมูลค่ากิจการก็เท่ากับ250ล้านนะครับและตอนนี้มีหุ้นอยู่ทั้งหมดเท่ากับ 100,000 หุ้นเอาละครับมาดูตรงนี้เลยง่ายๆได้แล้วมูลค่าจากการดำเนินงานเท่ากับ250ล้านมูลค่าของตราสารระยะสั้นไม่มีเป็น0มูลค่าของกิจการเนี่ย value of corporate มูลค่าของกิจการหรือ firm ก็เท่ากับ250ด้วยโอเคนะอ้าวแล้วครับมูลค่ากิจการเท่ากับ250ถามว่าใครมีสิทธิ์เคลมในเงินก้อนนี้ก่อนคนแรกคือเจ้าหนี้นะเจ้าหนี้เหลือเท่าไหร่จะเป็นของเจ้าของอันนี้คือเจ้าของตัว S stock เนี่ยคือเจ้าของคือ equity ในข้อนี้ไม่มีการก่อหนี้หนี้เป็น0แสดงว่ามูลค่ากิจการ250ก็คือมูลค่าของใครเลยของเจ้าของ 100% เลย250มูลค่าของเจ้าของทั้งหมด250ล้านนะครับเราแบ่งเป็นหน่วยย่อยของความเป็นเจ้าของเรามีทั้งหมดกี่หุ้นล่ะ10ล้านหุ้นงั้นมูลค่าของ1ความเป็นเจ้าของ1หุ้นก็หารไปเลยตกหุ้นละ25ดอลลาร์ได้แล้วนี่คือราคาหุ้นเห็นไหมครับได้ประโยชน์แล้วในราคาหุ้นแสดงว่าตอนนี้นะถ้ากิจการไม่มีการก่อหนี้เลยนะครับบนพื้นฐานว่ากิจการมีความเสี่ยงเบต้าเท่ากับ1เบต้าบริษัทไม่ก่อหนี้เลยนะครับมูลค่ากิจการที่จะมีได้น่าจะประมาณ250ล้านแล้วก็ราคาหุ้นที่เหมาะสมของกิจการนี้ก็เท่ากับ25ดอลลาร์อันนี้เป็นตัวตั้งต้นเป็นกรณีที่ไม่มีการก่อหนี้โอเคไหมคำนวณจากความรู้เดิมที่เรียนมาต่อนะถ้าไม่ทันต้องถามเลยนะอันนี้เราจะเริ่มแอพพลายต่อแล้วเอาละเราตั้งต้นแล้วนะครับดู
เรามาบอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราก่อหนี้ล่ะนะครับเช่นอันนี้นะก่อหนี้ 20% ถ้าก่อหนี้ 20% ก็แสดงว่า equity เจ้าของเท่าไหร่80อันนี้ถ้าก่อหนี้ 30% เจ้าของก็70อันนี้ก่อหนี้ 40% เจ้าของก็60อันนี้ก่อหนี้ 50% เจ้าของก็50เราจะเพิ่มทางเลือกแล้วนะครับจากเดิมทางเลือกที่1ก็คือไม่ก่อหนี้เลยก่อหนี้เท่ากับ0เจ้าของ 100%เราจะเพิ่มทางเลือกอื่นว่าเอ๊ะระหว่างเจ้าของออกลงทุน 100% เลยกับเก่าหนี้ 20% ก่อหนี้ 30% ก่อหนี้ 40% ก่อ 50% ทางเลือกไหนจึงจะทำให้กิจการมีมูลค่าสูงสุดเราก็บอกว่าทางเลือกนั้นเป็นโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมที่สุดสมมุติเราคำนวณแล้วทางเลือก 30% ทำให้มูลค่ากิจการสูงสุดเราก็ตอบเลยว่าโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมของเราในที่นี้ควรจะมีโครงสร้างเงินทุนก็คือก่อนหนี้30เจ้าของ70โอเคไหมนะงั้นอาจารย์จะบอกว่าการหาครั้งนี้ไม่ใช่การแก้โจทย์หาคำตอบเป็นการเอา assumption ที่เราคิดว่าจะมีมาเลือกว่าอันไหนที่เหมาะสมที่สุดนะครับเหมือนก็ลองผิดลองถูกนะนี่มาดูภาพถ้าอาจารย์กู้แค่ 20% ดอกเบี้ยก็ต่ำหน่อยคือ 8% แต่ถ้าอาจารย์กู้เยอะ 30% แบงค์มองภาพว่าเงินที่ให้กู้เยอะความเสี่ยงสูงแบงก์ก็ขอซัดดอกเบี้ยสูงขึ้นด้วยเป็น 8.5% แต่ถ้าเกิดกู้ 40% แบงก์ก็บอกโอ้โหดอกเบี้ยต้องเยอะขึ้นแล้วนะเพราะมันเสี่ยงมากขึ้นก็ขอ10ถ้ากู้ 50% ดอกเบี้ยจะชาร์จขึ้นเป็น 12% อันนี้คือหลักความเป็นจริงซึ่งในตอนที่เราหาโมเดล MM ไม่ได้คิดในโมเดล MM ดอกเบี้ยคงที่เท่ากันตลอดจะกู้มากกู้น้อยถูกมั้ยครับแต่พอเทรดออฟปุ๊บเราเอาหลักความเป็นจริงมาใส่ด้วยนะครับเอามาเปรียบเทียบให้หมดเพราะงั้นถ้ากู้มากดอกเบี้ยก็ต้องสูงขึ้นด้วยนะมาเริ่มวิเคราะห์กันคราวนี้เราจะมาดูความเสี่ยงของกิจการนะครับสูตรตัวนี้นะครับเป็นการแอพพลายสูตรในการหาเบต้าของแคปเอ็มคนคิดสูตรนี้ครับคือโปรเฟสเซอร์นะครับฮามาดะนะโรเบิร์ตฮามาดะเป็นลูกครึ่งอเมริกันญี่ปุ่นอยู่ที่อเมริกานะเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นเป็นคนคิดสูตรนี้นะครับเราเอาสูตรนี้ไปใช้เลยแล้วกันเบต้าเบต้าตรงนี้อาจารย์ขอเติมนะเพื่อให้ง่ายนะเป็นเบต้า L เบต้า L คือ leverage เบต้าของกิจการที่มีการก่อหนี้จะเท่ากับเบต้าของกิจการที่ไม่ก่อหนี้เป็นตัวตั้งต้นแล้วก็คูณด้วย1บวกกับ1ลบอัตราภาษีคูณกับสัดส่วนของหนี้เทียบกับสัดส่วนของเจ้าของ equity นะครับเราแทนค่าสูตรนี้เพื่อหาเบต้าหลังจากเบต้าโดยหลักการนะถ้าก่อหนี้มากขึ้นเบต้าก็ต้องสูงขึ้นความเสี่ยงมากขึ้นพอเบต้าสูงขึ้นเราแทนค่าในแคป M RS ของเราก็ต้องเป็นไงด้วยสูงขึ้นด้วยเพราะหลักการเมื่อกี้เราบอกแล้วว่ากิจการยิ่งก่อนนี้มากขึ้นมากขึ้นความเสี่ยงของเจ้าของก็ต้องเพิ่มขึ้นเจ้าของก็ต้องการผลตอบแทนสูงขึ้นด้วยนะครับฉะนั้นทางปฏิบัติเราจะคำนวณโดยการหาค่าเบต้าก่อนจากได้เบต้าที่ได้เราค่อยไปแทนค่าในแคป M เพื่อหา RS L นะเอาล่ะมาดูวิธีการคำนวณตัวอย่างครั้งนี้อาจารย์จะขอเอาทางเลือกแรกมาโชว์ให้ดูทางเลือกแรกคือที่การก่อหนี้ 20% นี่อาจารย์จะขอใช้ทางเลือกนี้ทางเลือกนี้มาโชว์เวลาทำต้องทำทั้งหมดอีก4ทางเลือกนะแล้วเขาดูว่าไหนดีกว่ากันแต่จะโชว์วิธีทำแค่อันนี้แล้วก็เอาผลอันอื่นมาใส่เลยลองดูวิธีทำเริ่มขั้นตอนการทำจริงว่าทำยังไงนะครับเริ่มต้นแต่แรกเราก็มามองภาพว่าจากเดิมที่เราไม่ก่อหนี้เลยคราวนี้เรามาก่อหนี้ 20%พอก่อนนี้ 20% ปุ๊บเบต้าต้องเปลี่ยนไปเบต้านี่คือเบต้า L ก่อนนี้เพราะของเดิมเราไม่ก่อนนี้เราคือเบต้า U เบต้า U เบต้า U ไม่ก่อนนี้ของเราคือ1นะครับไม่จำเป็นต้องเป็น1นะแต่เผอิญข้อนี้ธุรกิจเรามีเบต้าเท่ากับ1นะครับแต่ตอนนี้เราจะมีการก่อนนี้เบต้า L leverage เรื่องก่อนนี้ก็เท่ากับเบต้า U คือ1ตั้งต้นคูณกับ1บวกกับ1ลบอัตราภาษีอัตราภาษีแท็กก็คือ 40% นะ1ลบด้วย 0.4คูณกับสัดส่วนข้อนี้สัดส่วนเท่าไหร่ครับ20ถ้านี่20เจ้าของเท่าไหร่ล่ะเจ้าของก็ต้อง80เห็นไหม20 80เอา20หาร80นะครับแล้วก็คูณด้วย20หาร80นะแล้วคูณด้วย 0.6 เห็นไหม 0.6 ได้เท่าไหร่บวกกับ1แล้วคูณกับ 1.0 คำตอบได้แล้วเบต้าเท่ากับ 1.15 อ้าวช้าๆเบต้าครั้งนี้เปลี่ยนจาก1เป็น 1.15นั่นคือความเสี่ยงเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นทำไมถึงเพิ่มขึ้นล่ะเพราะเรามีการก่อหนี้เพิ่มขึ้นเป็น 20% เอาแค่ตรงนี้ก่อนผ่านไหมครับเบต้าตรงนี้ผ่านไหมผ่านไหมครับค
ค่ะโอเคอาจารย์จะทำเบต้าให้เหมือนกันหมดทุกชุดเลยนะดูตัวอย่างต่อเลยนะขอก่อนหลักการเดียวกันเลยนะคราวนี้ถ้าอาจารย์เปลี่ยนใหม่อาจารย์หาเบต้าเบต้าตรงนี้ก่อนนะอาจารย์เปลี่ยนใหม่นี่ได้แล้วเบต้า 1.5 อาจารย์เปลี่ยนใหม่เป็น30 30 70ดู30 70ดูอาจารย์ก็เปลี่ยนตรงไหนครับ30 70ดูตามนะตรงนี้เหมือนเดิมตรงนี้เหมือนเดิมอาจารย์เปลี่ยนตรงนี้ใช่มั้ยเปลี่ยนเป็น30อะไร7 10ทันมั้ยทันนะแล้วกรณี30 70ก็คำนวณเหมือนกันปุ๊บได้คำตอบมาเรียบร้อยแล้วถ้า30 70ก็คือ 1.2 อะไร57โอเคไหมแล้วถ้าเป็น40ล่ะอาจารย์ก็เปลี่ยน40ไปตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้ถ้า40ก็จะกลายเป็น40เท่าไหร่60ทันนะก็ได้ออกมาเป็นค่านี้เอาละครับได้แล้วครับเบต้าทั้งหมดอาจารย์มีทางเลือกทั้งหมด5ทางเลือกอันแรกนี้ง่ายสุดเลยไม่มีก็ใส่มานะครับคราวนี้เบต้าก็จะเปลี่ยนไปสังเกตนิดนึงตรงตามหลักความเป็นจริงไหมตรงตามหลักความเป็นจริงถ้ามีการกู้เพิ่มมากขึ้นความเสี่ยงของเจ้าของต้องเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นเนี่ยเบต้าก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจาก1เป็น 1.15 เป็น 1.257 เป็น 1.4 เป็น 1.6 โอเคทันเนาะเมื่อความเสี่ยงเบต้าเปลี่ยนแปลงไปต้นทุนของคู่สามัญก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปไหมเปลี่ยนแปลงไปคือเพิ่มขึ้นด้วยถูกไหมเราก็จะคำนวณหาต้นทุนของหุ้นสามัญกันต้นทุนของหุ้นสามัญหาได้ยังไงหาได้โดยการแทนค่าในสมการแคป M สมการแคป M RS เท่ากับ Risk Free Rate คือ6นะครับเอาค่าเบต้าคูณกับตัว Risk Premium นะครับเดิมของเราเนี่ยถ้าไม่ก่อหนี้ถ้าไม่ก่อหนี้เบต้าคือเท่าไหร่เบต้าคือ1เบต้าคือ1ผลตอบแทนของเราก็เท่ากับ12แต่ตอนนี้พอเราก่อนี้ 20% เบต้าจึงเป็น 1.15 ผลตอบแทนที่ต้องการก็กลายเป็น 12.9% ทันไหมตรงนี้ทันไหมทันไหม 12.9% นะครับเราได้คำตอบตรงนี้แล้ว12เปลี่ยนเป็น 12.9 นะครับแล้วถ้าอาจารย์กรณี30 70ล่ะ30 70เบต้าอาจารย์จะเปลี่ยนเป็น 1.25 เบต้าของอาจารย์จะเปลี่ยนเป็น 1.25 นะครับอาจารย์ก็เปลี่ยนตรงนี้ครับเปลี่ยนตรงนี้ตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น 1.25 นะเปลี่ยนตรงนี้เป็น 1.25 คำนวณออกมาปุ๊บตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนด้วยคำนวณออกมาก็เปลี่ยนด้วยนะครับงั้นถ้าเป็น 1.25 คำนวณตรงนี้ออกมาแล้วคำตอบที่ได้ออกมาจึงเท่ากับสิบสามจุดห้าสี่เข้าใจไหมได้แล้ว 13.54ถ้าอาจารย์เปลี่ยนตรงนี้คำตรงนี้40 60เบต้าของอาจารย์ก็จะกลายเป็น 1.40 โอเคนะพอ 1.40 ปุ๊บอาจารย์ก็เปลี่ยนตรงนี้ครับเปลี่ยนตรงนี้คำนวณตามจริงอ่ะคำนวณตามจริงนะครับคำนวณตามจริงอาจารย์ก็จะเปลี่ยนตรงนี้เป็น 1.40 นะครับคำนวณเรียบร้อยแล้วอาจารย์จะได้ค่าตรงนี้ออกมาเท่ากับ 14.40 นี่ตรงนี้ 14.40 นะครับแล้วถ้าอาจารย์ใช้สัดส่วน 50-50 เบต้าของอาจารย์ก็จะกลายเป็น 1.6 จะก็คำนวณใหม่ครับแทนค่าธรรมดาเลยแทนค่าตามจริงตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น 1.6 นะครับเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้เป็น 1.6 นะคำนวณออกมาแล้วก็จะกลายเป็น 15.6โอเคไหมได้ตามนี้เอาละได้แล้วนะครับ2อันแล้วนะอันแรกเราทำไงก่อนเราหาค่าเบต้าก่อนเบต้าแทนค่าจากไหนแทนค่าจากสูตรของฮามาดะนี่สูตรนี้แทนค่าตรงนี้นะครับเบต้าจะเปลี่ยนแปลงไปพอเบต้าเปลี่ยนแปลงไปแล้วทำไงต่อเอาเบต้าที่ได้มาแทนค่าในสมการแคป M นี่สมการแคป M ครับก็จะได้เป็น RS เพิ่มไปเอาละมาดูตัวเลขคำนวณตัวเลขสอดคล้องกับแนวคิดไหมเราบอกว่าถ้ากิจการมีการก่อหนี้เพิ่มมากขึ้นก็มีความเสี่ยงให้กับหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นหุ้นสามัญเมื่อมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นผลตอบแทนที่ต้องการก็ไม่เท่าเดิมแล้วถ้าไม่มีหุ้นสามัญถ้าไม่มีกู้เลยต้องการ 12% แต่ตอนนี้พอมีการกู้มามีความเสี่ยงมากขึ้นก็ต้องการขยับขึ้นถ้ากู้ 20% ก็ต้องการเป็น 12.9 ถ้ากู้ 30% ก็ต้องการเป็น 13.54
ถ้ากู้ 40% ก็ต้องการเพิ่มขึ้นเป็น 14.40 เห็นไหมครับคำนวณตามซึ่งสอดคล้องกับหลักความเป็นจริงนะอันนี้คือการเอาทฤษฎีเทรดออฟคุณง่ายคือเอาแนวคิดนะครับทุกอย่างมาใส่แล้วก็เปรียบเทียบกันข้อดีข้อเสียที่เกิดขึ้นนะเอาละครับได้มา2ตัวแล้วนะครับได้2ตัวแล้วอันนี้เรามาดูต่อเซตต่อไปคืออะไรเซตต่อไปก็คือเราได้แล้วว่าดอกเบี้ยของเรานะครับถ้าเรากู้ที่ 20% ดอกเบี้ยเท่ากับ 8% ถ้ากู้ 30% ดอกเบี้ยเท่ากับ 8.5 ถ้ากู้ 40 ดอกเบี้ย 10อันนี้คือโจทย์ให้มา12เพราะงั้นเราได้อะไรแล้วครับเราได้ต้นทุนของตัวนี้แล้วของดอกเบี้ยต้นทุนของคุณสามารถเรียบร้อยแล้วเรารู้สัดส่วนไหมเรารู้แล้วสัดส่วนตามนี้เราหารายได้เสร็จต่อไปหา WACC ได้หา WACC ได้นะ WACC จากสูตรไหนก็สูตรเบสิกของเรา WACC ก็เท่ากับนี่สูตรนี้นะสัดส่วนนะครับกรณีแรกของเราแทนค่าสัดส่วนถ้าก่อนนี้20ก่อนนี้20เจ้าของก็ต้องเป็น80คู่กันอัตราภาษีตัวเลขคงที่1ลบด้วย 40% ถูกไหมครับถ้ากู้20ดอกเบี้ยโดนชาร์จเท่าไหร่ดอกเบี้ยเขาชาร์จ 8% นะถ้ามีการกู้20ต้นทุน RS เป็นเท่าไหร่ RS เท่ากับดูนะถ้ากู้ 20% ดอกเบี้ยเท่ากับ 8% ต้นทุน RS เท่ากับ 12.9 เราก็แทงค่าออกมาคำนวณออกมาได้แล้ว WCC เท่ากับ 11.28เห็นไหมครับเสร็จแล้วอ่ะกรณีต่อไปนะครับถ้ากู้30ดอกเบี้ยโดนชาร์จเท่าไหร่ 8.5 นะ30 70ซึ่งคำนวณเรียบร้อยแล้วถ้ามีการกู้ 30% RS จะกลายเป็น 13.54 เราก็แทงค่าไปนะครับข้อนี้ก็แทงค่าไป 30% คูณกับ 8.5 นะครับบวกกับลบภาษีด้วยนะคูณด้วย1ลบ tax นะครับคูณด้วย1ลบ tax 1ลบ 0.4 บวกกับอันต่อไปก็คือจากเจ้าของต้นทุนก็เท่าไหร่ต้นทุนก็กลายเป็น 13.54 อันนี้คือ WACC นะครับก็ได้ออกมาเท่ากับ 11.01 เนาะอันต่อไปถ้าเป็น40ก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น40ก็คำนวณใหม่หมดเลยนะครับอันต่อไปถ้าเป็น40 40% 0.4 อันนี้ก็เป็น 0.6 40 60นะครับอันนี้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ถ้า40ดอกเบี้ย 10% คูณ1ลบแท็กตัวเดิมพอมา40ก็ RS ก็จะกลายเป็น 14.40นะครับคำนวณมาเรียบร้อยได้เท่าไหร่ได้ 11.04 ทำจนครบแล้วทำจนครบแล้วนะครับอันนี้เราต้องทำตามนี้เราได้อะไรแล้วได้ WCC จริงๆยังไม่เสร็จแล้วนะครับยังไม่เสร็จนะครับแต่ถ้ายังไม่เสร็จปุ๊บตรงนี้เราสามารถตอบคำตอบข้อนี้ได้แล้วเดี๋ยวจันค้างมาก่อนตอบได้ยังไงแต่จริงๆยังไม่เสร็จแต่ถ้าทำไม่เสร็จจริงเราใช้แค่ตรงนี้ก็ตอบได้แล้วว่าทางเลือกไหนเหมาะสมที่สุดนะครับงั้นขอทำให้เสร็จก่อนนะอ่ะได้เรียบร้อยแล้วทำยังไงต่อจริงๆอาจารย์ขอเริ่มต้นตรงนี้ดีกว่านะครับสิ่งที่ต้องการจะหาคืออะไรเนี่ยตั้งหลักก่อนเนาะสิ่งที่ต้องการจะหาจริงๆคือตรงนี้เราต้องการที่จะหามูลค่ากิจการนะครับต้องการหามูลค่ากิจการคือตรงนี้ต้องการจะหาตรงนี้นะซึ่งตรงนี้ต้องใช้อะไรแทนค่าต้องใช้ตัว free cash flow เขียนสูตรอีกทีนะfree cash flow 0คูณด้วย1บวก g นี่คือสูตรเต็มยศเนาะหารด้วย WACC ลบ growth แต่ข้อนี้ assumption ข้อนี้กิจการไม่มี growth พอไม่มี growth ตัด growth ออกไปมันก็เลยเหลือแค่ free cash flow 0หารด้วย WACC นะครับสำหรับข้อนี้นะซึ่ง free cash flow 0มันคงที่อยู่แล้วข้อนี้โจทย์ให้มาอยู่แล้วว่าคือเท่าไหร่ free cash flow 0เท่ากับ30ล้านเพราะฉะนั้นมูลค่ากิจการจึงเท่ากับ30ล้านหารด้วย WACC นะ WACC มาจากไหน WACC ก็มาจากเมื่อกี้ต้องย้อนกลับไปหา WACC มาจากไหนคิดย้อนนะ WACC ก็ต้องมาจาก
มาจากไหนมาจากสัดส่วนของหนี้คูณกับดอกเบี้ยคูณกับ1ลบ tax บวกกับสัดส่วนของหุ้นสามัญคูณกับต้นทุนหุ้นสามัญดูตามนะเพราะงั้นตรงสัดส่วนตรงนี้โจทย์ให้มามั้ยให้มา20 80 30 70โจทย์ให้มาอันนี้ไม่ต้องทำลอกหาข้อมูลมีอยู่แล้วโจทย์ให้มามั้ยว่าที่ 20% ดอกเบี้ยเท่าไหร่โจทย์ให้มาที่ 30% ดอกเบี้ยเท่าไหร่โจทย์ให้มาเอามาใส่แทนค่าในสูตรเฉยๆนะครับอัตราภาษีโจทย์ให้มั้ยโจทย์ให้มาแต่โจทย์ไม่ได้ให้อะไรไม่ได้ให้ตรงนี้ต้องคำนวณหา RS เนี่ยช้าๆนะเราต้องหา RS อันนี้คือหลักคิดนะ RS มาจากไหน RS ต้องมาจาก CAPM RS ก็มาจาก Risk Free Rate บวกกับตัว Market Risk Premium คูณกับค่าเบต้าซึ่ง Risk Free Rate โจทย์บอกมาไหมโจทย์บอกมา Market Risk Premium บอกไหมบอกมาเหลืออะไรที่ไม่ได้บอกเหลือเบต้าต้องคำนวณหาเบต้าถูกไหมครับแล้วเบต้าเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงตามอะไรตามการก่อนหนี้ถ้าก่อนหนี้มากเบต้าก็มากก่อนหนี้น้อยเบต้าก็น้อยถูกไหมครับงั้นเราก็เลยต้องหาเบต้าโดยใช้สูตรของใครสูตรของฮามาดะเบต้า L เท่ากับเบต้า U ถูกไหมครับคูณด้วย1บวกอะไรนะสูตรของเบต้านะครับย้อนกลับมาดูสูตรนี้ครับสูตรนี้นะนี่อาจารย์อธิบายว่าเวลาทำเนี่ยถ้าเราตั้งต้นอย่างเงี้ยเราจะรู้ต้องหาอะไรนะครับคูณด้วย1ลบ tax แล้วก็สัดส่วน WD หารด้วย WS ใช้สูตรนี้นะครับหนึ่งลบ tax คูณด้วย WD หารด้วย WS นะเงินจากสูตรนี้เราแทนค่าตรงนี้ปุ๊บเบต้านี้เราทราบไหมทราบโจทย์ให้มาไว้ก่อนนี้เท่าไหร่ภาษีทราบไหมทราบโจทย์ให้มาสัดส่วนทราบไหมทราบแล้วก็แทนค่าหาไป20 80 70 30 70 40 60เราก็ได้ค่าออกมานะที่เราทำเมื่อกี้เนี่ยเราย้อนสอนมาเนี่ยว่าอ๋อเราต้องการเบต้าแล้วคำนวณเบต้าพอเบต้าเสร็จเราต้องการ RS คำนวณ RS พอ RS เสร็จแล้วคำนวณอะไรคำนวณ WACC นะพอได้ WACC เสร็จทำไงเราก็มาคำนวณหา value อันแรกคือ value operation ซึ่งข้อนี้ก็คือเอา30ตั้งหารด้วย WACC โอเคไหมครับอ่ะเรามาแทนค่ากันนะครับกรณีที่ยกตัวอย่างคือกรณี20 80เราทราบแล้วว่า WACC เราคือ 11.28 เรามาหามูลค่ากันนะหามูลค่ากันเราทราบแล้ว WACC เท่ากับ 11.28 นะครับงั้นข้อนี้เราอัสซัมชันว่าไม่มีgrowth กลัวเป็น0มันจึงเหลือแค่สูตรนี้นะครับจึงเหลือว่าV of operation จะมีค่าเท่ากับ free cash flow 0หารด้วย WACC ซึ่ง free cash flow 0ของเราคือ30ล้านหารด้วย WACC ข้อนี้คือ 0.1128 ได้แล้วเป็นมูลค่านะครับเป็นมูลค่าของการดำเนินงานเท่ากับ 265.98 ล้านนะครับถ้ามีเงินลงทุนระยะสั้นก็บวกเช่นถ้ากิจการมีเงินทุนระยะสั้น5ล้านเราก็จะกลายเป็น265บวก5ก็กลายเป็น 270.96 270.96 จะเป็นมูลค่ากิจการเป็นมูลค่าของคอร์ปอเรทมูลค่าของเฟิร์มนั่นคือเอาสินทรัพย์ทั้งหมดมารวมกันทั้งที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและไม่เกี่ยวกับการดำเนินงานรวมกันเพราะกิจการเป็นเจ้าของทั้งหมดรวมกันกลายเป็นมูลค่ากิจการนะครับแต่ข้อนี้เขาตั้งโจทย์บอกว่าถ้าสมมติว่าไม่มีตราสารระยะสั้นไม่มีช็อตเทอร์มไฟแนนซิ่งเพราะฉะนั้นมูลค่าจากการดำเนินงานก็คือมูลค่ากิจการนั่นเองนะครับมูลค่ากิจการจึงเท่ากับ 256.9 ด้วยนะพอทางเลือกอื่นก็เปลี่ยนไปพอทางเลือกอื่นคืออะไรทางเลือกอื่นก็คือ30 70 30 70คุณก็ไปเอา WACC ของ30 70มาหารคุณก็ได้มูลค่ากิจการกรณีที่30 70เพ
พอทางเลือก40 60คุณก็เปลี่ยนไปเอา WCC ของ40 60มาหารคุณก็ได้มูลค่ากิจการของกรณีที่40แม้ทำวิธีเดียวกันแทนค่าในสูตรซ้ำไปนะครับคุณก็ได้พบมาแล้วตัวเลขที่คุณได้คือตัวเลขนี้มีแทนค่า WCC นะครับต่อเลยนะคุณก็ได้ออกมาครับต่อเนื่องเลยนะคุณก็ได้ออกมานี่ครับเอา30ล้านหารด้วย WCC คุณจะได้เป็นมูลค่ากิจการออกมาบรรทัดนี้นะเมื่อกี้อาจารย์ตอบว่าถ้าทำไม่ทันบรรทัดนี้ WCC ก็ตอบได้แต่ถ้าทำทันคุณก็ตอบได้ด้วยการดูที่บรรทัดนี้ valueบรรทัดนี้ดูที่ value นะครับบรรทัดนี้ก็สามารถตอบได้แล้วอ่ะดูนิดนึงจริงๆแล้วเป้าหมายนะครับหรือหลักของการเงินนะเรามีเป้าหมายอยู่นี้ครับเราต้องเลือกทางเลือกอันที่ดีที่สุดกับกิจการดีที่สุดกิจการคือ maximize 3ตัวอันแรกคือ maximize value of firm firm ก็คือ corporate นั่นเองนะครับอันที่2 maximize เหมือนกันครับแต่เป็น maximize ความมั่งคั่งให้กับผู้ถือหุ้น wealthof shareholders และอันที่3คือ maximize stock price ราคาหุ้นเราใช้3อันนี้เป็นตัวตัดสิน3อันนี้คือแนวคิดเดียวกันแต่มองคนละเรื่องนะครับง่ายที่สุดเราก็บอกเราดูที่มูลค่ากิจการนี่เสร็จแล้วมูลค่ากิจการเราคำนวณถึงตรงนี้ปุ๊บเราได้มูลค่ากิจการแล้วมาทัดนี้จบเราตอบได้เลยครับว่าโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมสำหรับข้อนี้ควรจะจัดหาเงินทุนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับจากการก่อหนี้และกี่เปอร์เซ็นต์จากส่วนเจ้าของตอบเลยครับที่เหมาะสมที่สุดของบริษัทนี้ควรจะจัดหาเงินทุนยังไงครับโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมคือเท่าไหร่30%ค่ะถูกต้องคือ30-70เพราะอะไรพอ max value of ใช่ครับเพราะทำให้กิจการมีมูลค่าสูงสุดโอเคไหมอาจารย์บอกแล้วว่าการหาคำตอบของเรื่องนี้เป็นการหาคำตอบจากการลองผิดลองถูกจากทางเลือกที่เรามีฟังให้ดีนะจริงๆแล้วคำตอบอาจจะไม่ใช่ 30% ก็ได้คำตอบ exactly มันอาจจะกลายเป็น 27% ก็ได้เข้าใจพอยไหมมันอาจจะเป็น 27% ก็ได้แต่ 27% เนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันคือเท่าไหร่แต่ตอนนี้ทางเลือกเรามีทางเลือกในการลงทุนที่เราคิดเอาไว้กี่ทางเลือก5ทางเลือกคือไม่กู้เลยหรือกู้20หรือกู้30หรือกู้40หรือกู้50ในบรรดาทางเลือก5ทางเลือกนี้อันไหนดีที่สุดแล้วก็ตอบเลยว่า30ดีที่สุดนะครับงั้นการประยุกต์ใช้เรื่องของโครงสร้างเงินทุนนั้นเราจะไม่ได้คำตอบเหมือนกันแก้สมการคำตอบที่ถูกต้องคือกี่เปอร์เซ็นต์ไม่มีเราเอามาลองผิดลองถูกหาคำตอบเราก็พบว่าหน้า5ทางเลือกนี้ดีที่สุดคืออันนี้เพราะมูลค่ากิจการสูงสุดจบเลยนะอันนี้กรณีที่ทำไม่ทันอาจารย์บอกอนุโลมข้อนี้โดยใช้อะไรครับ WACC เพราะทางเลือกที่ดีที่สุดก็คือทางเลือกที่มูลค่ากิจการสูงสุดบังเอิญใช้เฉพาะข้อนี้นะเพราะเป้าหมายเรามีแค่3เป้าหมายเราไม่มีแม็กซิมัยเราไม่มีมินิมัยไม่มีเป้าหมายนี้นะมินิมัยcost of capital เราไม่มีนะเอาต้นทุนต่ำสุดเนี่ยเราไม่มีเป้าหมายนี้นะไม่มีงั้นห้ามเอามาใช้แต่เผอิญข้อนี้ใช้ได้เพราะอะไรตั้งหลักดูก่อนข้อนี้ใช้ได้เพราะว่าเราต้องการจะเปรียบเทียบหาทางเลือกที่โครงสร้างเงินทุนเปลี่ยนแปลงไปถูกไหมครับโครงสร้างเงินทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามกิจการดำเนินงานเหมือนกันกิจการก็ต้องมี free cash flow เป็นไงครับดำเนินงานอย่างเดียวกันธุรกิจเดียวกันกิจการก็ต้องมี free cash flow เป็นไงกันเท่ากันไหมเท่ากันถูกไหมครับเราจะดูความแตกต่างคือโครงสร้างเงินทุนเพราะว่าโครงสร้างเงินทุนต้นทุนของดอกเบี้ยต้นทุนของหุ้นสามัญจะไม่ไปกระทบต่อกระแสเงินสดเพราะกระแสเงินสดนี้เน้นกระแสเงินสดจากการดำเนินงานอย่างเดียวนะครับตัวที่จะมีผลต่อตัวต้นทุนเนี่ยเราจะใส่ไว้ในการปรับอยู่ที่ WACC เพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้เราถือว่าการดำเนินงานเหมือนกันเราจะดูแค่โครงสร้างเงินทุนโจทย์ของเรามันจึงอัตโนมัติก็คือ free cash flow ทุกก้อนเนี่ยต้องเท่ากันหมดต่างกันที่ WCC เพราะฉะนั้นเมื่อ free cash flow เท่ากันนะครับมูลค่ากิจการจะสูงสุดได้ดูเศษส่วนเรารู้เลยก็คือตัวส่วนต้องเป็นไงครับในเมื่อตัวเศษเนี่ยมันคงที่ V ของเราจะสูงสุดได้ก็ต่อเมื่อตัวส่วนเป็นไง
ตัวเศษคงที่ตัวสูตรต้องเป็นไงครับ v จึงจะสูงสุดน้อยค่ะน้อยที่สุดข้อนี้อนุโลมได้เราจึงตอบได้อย่างเร็วเลยนะครับนั่นคือว่าข้อนี้เราสามารถดูที่ต้นทุนต่ำสุดเห็นไหม 11.08 11.01 นี่ต่ำสุดจะทำให้กิจการมีมูลค่าสูงสุดงั้นทางเลือก30นี่ดีที่สุดนะครับปกติเราจะตอบโดยการหาเหตุผลก็คือต้องตอบโดยการ3ข้อนี้นี่คือข้อที่1ที่เราตอบได้แต่สำหรับข้อนี้อนุโลมให้ใช้ข้อนี้ได้อนุโลมในกรณีที่ทำไม่ทันนะครับเอาล่ะต่อนะคราวนี้ถ้าเราจะใช้เป้าหมายที่2 maximize wealth of shareholders เราก็ต้องหา wealth of shareholders มาดูสเต็ปต่อไปถ้าเราจะเอาตัวนี้เป็นตัวตอบนะเป็นตัวตอบแต่จริงๆแค่ตัวนี้ก็พอแล้วตัวนี้ก็พอแล้วนะแต่ถ้าการจะทดสอบดูว่าไอ้ความมั่งคั่งของผู้ถือหุ้นเนี่ยใช้ได้ไหมเรามาดูกันต่อนะตรงนี้นะครับพบแล้วมูลค่ากิจการในมูลค่ากิจการนั้นเราต้องหาหนี้เพราะมูลค่ากิจการมีผลประโยชน์คนที่ได้รับ2คนก็คือหนี้กับเจ้าของถูกไหมครับงั้นเราก็มาหาหนี้ดูนะมูลค่ากิจการที่เหมาะสมคือ intrinsic value คือ250ถ้าไม่มีการก่อหนี้ถ้าไม่มีการก่อหนี้หนี้กี่เปอร์เซ็นต์ 0% 0% ของ250ก็คือ0เพราะฉะนั้นผลต่างก็คือเจ้าของ250เลยนะพอมาดูต่อครับกรณีที่2 20% ของมูลค่าที่เหมาะสม265 20% ของ215ก็เท่ากับ 53.1 นะเพราะฉะนั้นลบกันที่เหลือ 80% ก็คือ 212.7 หันนะกรณีที่3 30% 70 30% ของมูลค่าที่เหมาะสมกิจการ30%ของ272นั่นคือต้องมีการก่อหนี้ 81.74% ที่เหลือ70% ก็คือเท่ากับ 190.74 เช่นเดียวกันครับที่ทางเลือก 40% ของมูลค่ากิจการที่เหมาะสม271เราก็ต้อง 40% คูณกับ271คำตอบคือ 108.7 ลบกันผลต่างคือ 60% ก็คือ 163.04 โอเคนะครับช้าๆมองภาพตามนี้นะมองภาพตามนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีโครงสร้างของตัวหนี้กับส่วนของเจ้าของส่วนของเจ้าของนะฟังคอนเซ็ปต์นะครับจริงๆเมื่อกี้จบแค่นี้พอแล้วจบแค่ตอบว่ามูลค่ากิจการสูงสุดก็ได้แล้วแต่อาจารย์จะต้องการขยายเพิ่มเติมอีก2เครื่องมืออ่ะมาดู ตรงเนี้ยเราก็ต้องบอกว่าทางเรื่องนี้เนี่ยควรจะเหมาะสมที่สุดเพราะทำให้ส่วนของเจ้าของสูงสุดดูตามนะส่วนเจ้าของสูงสุดเอ้ยมันสูงสุดจริงไหมเนี่ยมันสูงสุดจริงไหมตอบนี้มันสูงสุดจริงไหมไม่จริงนะครับอ่ะตั้งหลักเนาะจริงๆอ่ะมันสูงสุดจริงจริงๆมันสูงสุดจริงแต่ตัวเลขที่เราดูเนี่ยมันหลอกเรามันหลอกเราฟังให้ดีนะตอนนี้ตั้งต้นของคุณตอนที่ตั้งต้นของคุณตอนนี้คุณมีการก่อหนี้ไหมตัวตั้งต้นบริษัทเรามีการก่อหนี้ไหมมีการก่อหนี้ไหมไม่มีเรามีเจ้าของ 100% ใช่ไหมใช่ค่ะใช่นะฟังนะเสร็จแล้วเราเปลี่ยนเป็นก่อนหนี้เท่าไหร่นะ 30% ใช่เปล่าส่วนเจ้าของจาก 100% ต้องลดลงเหลือเท่าไหร่จากที่ 100% ไม่มีหนี้เลยเราจะเปลี่ยนเป็นก่อนหนี้ 30% ส่วนเจ้าของต้องเหลือกี่เปอร์เซ็นต์70ฟังมองฟังตามอาจารย์นะเริ่มต้นเลยคุณก็ต้องก่อหนี้ก่อน 30% การก่อหนี้ 30% ก็คือต้องกู้เท่าไหร่กู้เท่าไหร่กู้เท่าไหร่ 30% อ่ะก่อหนี้อ่ะต้องมีหนี้เท่าไหร่ครับ 30%เดิมเนี่ยไม่เคยก่อหนี้เลยหนี้เป็น0เจ้าของ 100% เลยถูกไหมมูลค่ากิจการก็เท่ากับ250แต่ตอนนี้ถ้าก่อหนี้ 30% มูลค่ากิจการจะขยับขึ้นเป็นเท่าไหร่นะ 272.48 ซึ่ง 272.48 นั้นจะต้องมีการก่อหนี้ 30%
หนี้ 30% ก็คือต้องกู้กี่ล้านกู้กี่ล้าน81ล้านค่ะถูกต้อง 81.74 ล้านหมอภาคตามอาจารย์นะเดิมคุณมีหนี้ยังไม่มีค่ะไม่มีแต่คุณรันธุรกิจไปยังคุณทำธุรกิจไปยังเดิมเนี่ยทำแล้วค่ะทำไปแล้วถูกต้องคุณต้องการจะเปลี่ยนแค่โครงสร้างเงินทุนคุณก็เลยไปกู้มาตอนนี้คุณกู้มาแล้ว 81.74 ซึ่ง 81.74 เนี่ยถือว่าเป็น 30% หรือยังถือแล้วค่ะถือแล้วช้าๆตอนนี้กิจการได้เงินเข้ามา 81.74 จริงๆแล้วบอกว่าในการดำเนินงานคุณต้องใช้เงินทุน 81.74 จากการกู้และต้องใช้เงินจากเจ้าของ 190.74 จากเจ้าของถูกไหมครับซึ่งจะเป็นสัดส่วน 30-70ถามว่าตอนนี้คุณกู้มา 81.74 เนี่ยคุณเอาเงินก้อนนี้ 81.74 ไปใช้งานใช่ไหมเอาไปใช้งานใช่ไหมใช่ค่ะเอาไปลงทุนใช่ป่าวค่ะคำตอบคือไม่ใช่นะฟังทำไมไม่ใช่เพราะจริงๆกิจการเนี่ยคุณลงทุนไปยังกิจการคุณลงทุนไปหรือยังคุณมีเงินใช้ในการดำเนินงานเออถูกต้องลงไปแล้วลงไปแล้วกี่ล้านน่ะ250ใช่แล้วถูกต้องแล้วไอ้250ล้านเนี่ยจบไปแล้วคุณตั้งกิจการกิจการรันได้อยู่แล้วแต่เขาบอกว่าที่เหมาะสมแล้วกิจการคุณจะต้องมีการกู้ด้วยคุณก็เลยกู้มา 81.74 ถามว่าเงินก้อนนี้เนี่ยคุณเอาไปใช้งานต่อหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ถูกไหมไม่ใช่เออไม่ใช่เพราะไม่ใช้เพราะว่ามันมีอยู่แล้วไงแต่คุณกู้มาเพื่อให้โครงสร้างเงินทุนเปลี่ยนคุณก็เลยเอาเงิน 81.74 เนี่ยไปทำอะไรเพื่อให้โครงสร้างเจ้าของจาก 100% ลดลงเหลือ 70% ทำไมให้เจ้าของลดลงได้ล่ะคุณก็ต้องเอาเงินก้อนนี้ 81.74 เนี่ยไปซื้อหุ้นในตลาดเป็นไงกลับคืนมาถูกไหมครับทันไหมเนี่ยเพื่อให้โครงสร้างเงินทุนของเราเนี่ยมันเหลือส่วนของเจ้าของแค่ 70% เพราะตอนนี้เจ้าของมันลง 100% อยู่แล้วใช่ไหมถูกไหมครับใน 100% เนี่ยมันมีกี่หุ้นใน 100% มันมีกี่หุ้นใน 100% ได้มีกี่หุ้น10ล้านป่ะคะถูกต้องครับมี10ล้านหุ้นเนี่ยมี10ล้านหุ้นแต่คุณต้องการที่จะลดส่วนของเจ้าของลงเป็นการก่อหนี้ 30% ส่วนเจ้าของลดลงเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ 70ถูกไหมถูกป่าวถูกไหมครับถูกป่ะเนี่ยเดิมเนี่ยจะของมัน100ใช่ไหมหนี้เป็น0แต่ตอนนี้ต้องการจะมีหนี้30เจ้าของเหลือเท่าไหร่ตอนนี้70ใช่หรือ70ฟังตอนนี้คุณลงเงินจากเจ้าของไปแล้ว 100% คุณได้เงินจากเจ้าของมาแล้ว 100% 250ล้านแล้วคุณกู้มาอีก 81.4 เพื่อจะให้หนี้มันเป็น30แต่พอหนี้เป็น30ปุ๊บเจ้าของต้องเปลี่ยนจาก100เป็นเท่าไหร่70เป็น70ทำไงให้เจ้าของมันลดลงอ่ะคุณก็เอาเงินที่กู้มาเนี่ยไปซื้อหุ้นในตลาดกลับคืนมาตอนนี้ตอนแรกที่คุณขายหุ้นไปคุณขายหุ้นไปกี่หุ้น10ล้านหุ้นหุ้นละ25ดอลลาร์คุณได้เงินกลับมาใช้เท่าไหร่ครับตอนแรก250ล้านคุณมีแหล่งเงินทุนคือเจ้าของ 100% คือ10ล้านหุ้นแต่ตอนนี้คุณต้องการให้เจ้าของมาลดลงเหลือ 70% จาก10ล้านหุ้นคุณต้องการให้เหลือ 70%ถามว่าต้องการให้เหลือกี่หุ้นนะ7ล้านหุ้นใช่เพราะฉะนั้นคุณจึงเอาเงิน 81.74 ล้านเนี่ยที่คุณกู้มาเนี่ยไปซื้อหุ้นสามัญในตลาดกลับคืนมากี่ล้านกี่ล้าน3ล้านถูกต้อง3ล้านหุ้นโอเคไหมคุณเอาเงิน 81.74 เนี่ยไปซื้อหุ้นสามัญตลาดกลับคืนมา3ล้านหุ้นโครงสร้างเงินคุณก็จะเปลี่ยนเป็น 30-70 เอาแค่นี้ก่อนทันไหมครับแค่นี้ทันไหมคำถามนะ
จ้าของเดิมเนี่ยเจ้าของเดิมเนี่ยนะครับเจ้าของเดิมนะเจ้าของเดิมของเดิมเนี่ยมีเงินอยู่250ใช่ไหมเจ้าของเดิมน่ะ 100% น่ะเจ้าของเดิมอ่ะ250ล้านถูกไหมถูกเปล่าใช่ค่ะแต่ตอนนี้เจ้าของเดิมเนี่ยจะมีมูลค่าเหลือแค่เท่าไหร่ตอนนี้190.74แล้วเจ้าของบางส่วนก็ได้เงินกลับคืนมาเพราะเขาเอาเงินมาซื้อหุ้นใช่ไหมครับได้เงินกลับมาอีกเท่าไหร่ครับ81.74ใช่ไหมถูกเปล่าทันไหมเนี่ยเอางี้เดิมสูนะเดิมนะอาจารย์เดิมเนี่ยหุ้นทั้งหมดเนี่ย110ล้านหุ้นเนี่ยอาจารย์เป็นเจ้าของคนเดียวเลยเดิมนะอาจารย์เจ้าของคนเดียวเลย10ล้านหุ้นเนี่ยอาจารย์ซื้อหุ้นของบริษัท10ล้านหุ้นหุ้นละ25ดอลลาร์อาจารย์จ่ายเงินไปทั้งหมดเท่าไหร่ครับอาจารย์เป็นเจ้าของคนเดียวเลย10ล้านหุ้นเนี่ย250ใช่250ล้านกิจการได้เงินจากอาจารย์ไป210ล้านไปดำเนินงานถือว่าเป็นเจ้าของคนเดียวเลยโอเคยังแต่ตอนนี้พอต้องการจะเปลี่ยนโครงสร้างเงินทุนเป็น 30-70 กิจการก็เลยไปกู้มา 81.74 ล้านแล้วเอา 81.74 ล้านมาซื้อหุ้นของอาจารย์หุ้นในตลาดคือซื้อหุ้นจากอาจารย์ตอนนี้อาจารย์มีหุ้นอยู่ใช่ไหมเขาก็ขอซื้อหุ้นของอาจารย์กลับคืนไปขอซื้อกลับคืนกี่หุ้น3 ล้านถูกต้องกลับคืนไป3ล้านหุ้นไอ้เงินที่ไอ้3ล้านหุ้นที่หายไปที่อาจารย์ให้เขาคืนไปเนี่ยอาจารย์ได้เงินมาเท่าไหร่81.74 อาจารย์ได้เงิน 81.74 ทันนะอาจารย์ได้เงิน 81.74 ส่วน7ล้านหุ้นที่อาจารย์ถืออยู่ยังเหลืออยู่ยังอยู่ไหมอยู่ยังอยู่ค่ะแต่ไอ้7ล้านหุ้นที่อาจารย์มีอยู่ตอนนี้มูลค่าเป็นเท่าไหร่แล้วตอนนี้มูลค่าเป็นเท่าไหร่แล้ว190ถูกต้องเพราะงั้นมองภาพอาจารย์เนี่ยมีความมั่งคั่งเท่าไหร่ความมั่งคั่งของอาจารย์ก็คือมีหุ้นอยู่เท่าไหร่มูลค่าของอาจารย์190ใช่และจะมีเงินเข้าไปอีกเท่าไหร่81เงินความมั่งคั่งทั้งหมดรวมกันเป็น272ไอ้ความมั่งคั่งตอนนี้มันก็คือย้อนกลับไปบวกเงินด้วยบังเอิญก็คือตัวเลขเดิมเนี่ยตัวเลขเดิมพอเข้าใจคอนเซ็ปต์ไหมก้อนหนึ่งก็เหมือนกันตอนนี้อาจารย์มีหุ้นอยู่ถ้าเป็น40 7 40 60อาจารย์มีหุ้นอยู่6ล้านหรือ6ล้านละ6ล้านนะคิดแล้วเป็น 60% อีก4ล้านที่อาจารย์เคยมีอยู่อาจารย์ขายไปละขายไปได้เงินมาเท่าไหร่ได้เงินมา 108.7 นะอันนี้ก็กลายเป็นมูลค่าตัวเดิมบังเอิญนะข้อนี้นะมูลค่าของเจ้าของที่แท้จริงนะครับมันก็เท่ากับมูลค่ากิจการตัวเดิมนะเพราะงั้นถ้ามูลค่ามันเป็นตัวเดิมมูลค่าของเจ้าของจริงๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันก็เท่ากับตัวเดิมงั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ maximize อะไรนั่นเอง wealth of shareholder ก็คือทางเลือกไหนนั่นเองทางเลือกที่37ใช่37-70มันก็คือทำให้ความมั่งคั่งสูงสุดด้วยเข้าใจนะไอ้ความมั่งคั่งตรงนี้เนี่ยเป็นความมั่งคั่งเฉพาะของหุ้นนะครับเราต้องบวกความมั่งคั่งของเงินสดที่ได้จากการที่เขากู้แล้วมาซื้อหุ้นคืน2ก้อนที่รวมกันก็จะกลายเป็นความมั่งคั่งจริงๆนะเอาล่ะครับขออีกนิดนึงเอาแค่คอนเซ็ปต์เอาแค่คอนเซ็ปต์เวลาสอบเอาแค่นี้พอเวลาสอบเอาแค่ตรงมูลค่ากิจการก็จบแล้วนะครับแต่ข้อนี้ต้องการทำถึงความมั่งคั่งก็ทำได้อาจารย์ขอทำถึงตรงนี้ทำถึงมูลค่าหุ้นมูลค่าหุ้นพอได้ความมั่งคั่งเสร็จเราต้องคำนวณหามูลค่าหุ้นว่ามูลค่าหุ้นคือเท่าไหร่นะครับข้อนี้เฉลยเลยเนาะข้อนี้เฉลยเลยนะคำนวณหามูลค่าหุ้นแล้วจะกลายเป็นตามนี้นะครับถ้าก่อนหนี้เพิ่มมามูลค่าหุ้นจะกลายเป็นก่อนหนี้ 20% มูลค่าหุ้นจะเป็น 26.6 ถ้าก่อนหนี้ 30% มูลค่าจะเป็น 27.25 ถ้าก่อนหนี้ 40% มูลค่าหุ้นจะกลายเป็น 27.17 ถ้าก่อนหุ้น 50% มูลค่าหุ้นจะกลายเป็น 26.32ทางเลือกไหนครับทำให้มูลค่าหุ้นสูงสุดทางเลือกไหนครับ30-70ต้องการจะบอกว่าไอ้คำตอบตรงนี้มันต้องสอดคล้องกันหมดทั้ง3เป้าหมายอะ maximize value of firm maximize wealth shareholder maximize stock price มันอันเดียวกันนะครับงั้นตอบไปทั้ง3ทางเลือกเลยแต่ถ้าเราขี้เกียจทำแล้วก็ตอบแค่มูลค่ากิจการก็จบแล้วแต่ถ้าเกิดทำไม่ทันเราก็ลากไก่หน่อยเฉพาะข้อนี้นะเฉพาะเรื่องนี้อนุโลมให้มูลค่ากิจการสูงสุดคือจุดที่มีรายต่ำสุดมีรายต่ำสุด
WACC ใช่ใช่อนุโลมได้แล้วก็ใช้2ตัวนี้เป็นตัวหลักนะครับในการตอบนะแต่ที่เหลือจะทำได้ไหมทำได้ทำได้ก็คือคำนวณเพิ่มเติมนะครับซึ่งอยู่ในสไลด์เนี่ยนะสไลด์เนี่ยวันนี้สอนไม่ทันแล้วเดี๋ยวคราวหน้าค่อยพูดต่อนะครับแต่ว่าเวลาใช้งานจริงก็หาแค่มูลค่ากิจการก็จบนะครับส่วนมูลค่าของหุ้นเราสามารถทำได้นะเราสามารถทำได้ความมั่งคั่งก็สามารถทำได้เดี๋ยวทำต่อกันนะครับก็ทำต่อจะมีสูตรเพิ่มอีกนิดหน่อยคำนวณตามหลักความเป็นจริง นะครับในการหามูลค่านะครับโอเควันนี้เอาแค่นี้พอว่าเราสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ในการหา optimal ตัวนี้ไม่ใช่เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่ดีที่สุดนะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดในบรรดาทางเลือกที่เรามีให้เลือกคุณมีทางเลือกกี่ทางเลือกข้อนี้5ทางเลือกทางเลือกที่ดีสุดของข้อนี้คืออะไรคือ30 70นี่คือการประยุกต์ใช้นะครับโอเคมีคำถามไหมครับไม่มีก็ลงไปอ่านเพิ่มเติมนะครับตอนประเมินราคาหุ้นมันต่อท้ายนิดนึงนะดูในสูตรนะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้ามีเวลาเหลืออาจารย์จะสอนเพิ่มให้โอเคสัปดาห์หน้าเจอกันครั้งสุดท้ายนะครับสัปดาห์หน้าจะพูดเรื่องของนโยบายเงินปันผลนะครับถ้าไม่มีคำถามอะไรสัปดาห์หน้าเจอกันครับขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับ